อเคครับก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กันในตูมไรเดอร์พาร์ทที่2นะครับก็ขอโทษที่ห่างหายไปนานนะครับพอดีว่าช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะครับแล้วก็แบบว่าวันนี้ก็ว่างแล้วแหละก็อารมณ์คือตอนนี้แต่ว่าอยู่คนเดียวนะฮะเพียงเวลา4 ทุ่มนะฮะนั่งไม่มีอะไรทำครับก็มาแคปตูมไรเดอร์นี่แหละว่าโปรเจกต์นี้ค้างคามานานไม่ได้อัดไปเกือบ3 อาทิตย์ได้แล้วมั้งประมาณนั้นนะครับก็อยู่กับลาล่าคอปเหมือนเดิมนะก็จากพาร์ทที่แล้วก็เรามาก็มานั่งจุดไฟนะครับแล้วก็แบบว่านั่งดูวิดีโอในกล้องวิดีโอนะครับก็เรื่องราวนี้ก็จะเล่าเกี่ยวกับลาล่านะเกี่ยวกับว่าลาล่าเนี่ยเข้ามาในเกาะไอชิบหายจังไรวายป่วงนี่ได้ยังไงนะครับก็มันก็เป็นความดื้อความสนของลาล่าที่อยากจะค้นพบอะไรอ่ะลืมไปละเขาเรียกว่าเป็นราชวงศ์ของจีนอะไรสักอย่างเขาเรียกอะไรฮิเมยามิอะไรสักอย่างผมก็จำไม่ได้นะครับก็น่าจะเป็นมันก็ขออภัยครับที่พูดแบบว่าแน่เหมือนคนเมาหรือว่าอะไรเล็กอย่างก็เพราะว่าตอนนี้อยู่ในการง่วงนอนแต่ว่านอนไม่ได้นะครับเพราะว่ามีเหตุจำเป็นต้องนอนไม่ได้ไม่มีใครเฝ้าบ้านนะครับโอเคครับก็เนื้อเรื่องแม่งก็เป็นแบบว่าเออยามาไทยมันต้องการยามายามาไทยแล้วแม่งก็เข้ามาในสามเหลี่ยมมังกรนั่นคือดราก้อนไทเกอร์แล้วแม่งก็เจอพายุพอมันเจอพายุมันก็แบบว่าเข้ามาในเกาะชิบหายวายป่วงนี่ก็เจอแต่เรื่องจังไรจังไรนะครับคือเกมนี้เราก็ต้องหาทางออกจากเกาะชิบหายวายป่วงนี่ให้ได้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากก็ขอบอกตรงนี้เลยนะครับว่าเป็นเกมที่ก็สนุกมากนะครับนะเดี๋ยวผมขอไม่พูดอะไรแล้วกันแล้วก็ดูฉากคัตซีนไปนะฮะก็พูดสรุปไปแล้วว่ามันเถียงกันว่าจะไปหรือไม่ไปไอ้สามเหลี่ยมมังกรเนี่ยประมาณนั้นแหละโอเคครับนั่นไงพวกเรากำลังเข้าไปในชั้นเรือมังกรนั่นมันกูต้องไปด้วยเนี่ยไปเลยมาบอกแผนกูลาล่าก็แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองนี่เป็นคนผิดมากๆนะเป็นคนที่รู้สึกว่ากูแม่งเป็นตัวซวยอะไรเงี้ยโอเคครับก็แรกๆเนี่ยเกมเนี้ยมันจะให้เราไปล่าสัตว์ก่อนนะครับฝึกการเป็นล่าสัตว์ดีนะครับไปล่าสัตว์กันก็คือการล่าสัตว์นะครับเราต้องหาอาวุธนะครับถ้าเราไม่มีอาวุธเนี่ยเราจะล่ามันไม่ได้นะครับก็คือเราต้องไปเอาอาวุธนะครับที่อยู่ข้างบนนั้นนะครับที่ห้อยไว้กับไอหน้าตารอเรานะครับเมื่อจะกระโดดข้ามไปนะครับเราจะต้องขึ้นไปตรงนั้นนะครับก็ต้องใช้จิตวิญญาณความเป็นเกมเมอร์นะครับการจะเล่นเกมนี้นะครับโอเคครับวิ่งก็กระโดดไปจุดนี้แล้วก็ไปเอาแบบวัดเสียวนะครับขับเดินไปมันใจช่ำชองหยิบมาหยิบมาลาล่าทำได้อยู่แล้วลาล่าบอกเฮ้ยมันยืดเอาเอามาแล้วมันก็ตกมาอึบแม่จุกแม่เลย
อ๋อได้อาวุธมาแล้วเสร็จกูแน่มึงแล้วยังไงต่อวะYou can have the best form and technique in the world, but it won't mean a thing if you can't focus. นี่เป็นเรื่องสามัญชนคนเกมเมอร์รู้กันอยู่แล้วนะSo I need to find something to eat. หิวแล้วต้องหาอะไรสักอย่างกินนะลาลาบอกว่าประมาณนั้นนะครับแล้วก็ต้องไปล่าสัตว์นะครับล่ากวางมากินอะไรประมาณนี้ใช่เลยครับโอ้ลาลามึงนี่ไม่ว่านมใหญ่จะเกินเลยทำกูหืนได้ตลอดเวลาแมงกวางมันก็ให้กูยิงหนีไปไหนสัตว์เอาแมงหนีเลยอึ๊บนี่ตามมันเอากวางแมงหายเลยนี่ไงอยู่นี่มันจะหนีไปไหนเสร็จกูแน่เข้าไปใกล้ๆก่อนอยากขยับเข้าไปใกล้ๆเธอข้าสองตัวแม่งกูแดกเยอะเอ๊ะนี่ข้าสองตัวแม่งวิ่งไวเกินไปไม่เอาเอาตัวเดียวก็ได้เดินมาละล่ามีความรู้สึกว่าโอ้ชีวิตนี้กูได้ฆ่าสัตว์นี่โหน่าสงสารเหลือเกินสัตว์ตัวนี้ขอโทษนะครับเพราะว่าตอนนี้มึงต้องเอาตัวรอดนะครับลาล่าไม่ได้ถ้ามึงจะไม่เอาตัวรอดนี่เป็นไปไม่ได้ครับจากนั้นก็ใช้สัญชาตญาณแห่งความเป็นผู้หญิงนมใหญ่ ไม่ใช่ก็เป็นการเอาตัวรอดนะครับ survival มาชำแหละเนื้อได้ของกินแล้ว sorry โอเคไงต่อเก็บไว้โอ้โหนมนิดแล้วว่าต้องมองไปที่นมเลยนะครับนมเป็นอะไรที่แล้วว่าอันนี้มากเลยนะครับไปไหนต่อวะ You won't always have some fancy gadget to tell you where you are. If you can learn to read the land and the stars, you'll always be able to find your way home. โอเคเตือนไปอึ๊บหนึ่งค่ะสวยงามเหลือเกินจริงเอามันให้ไปตรงไหนวะเก็บตรงนี้เริ่มไปมันให้กลับแคมป์ไปอัพสกิลโอเคตอนนี้ก็แวะมาอัพแบบว่าไม่มีสาระอะไรมากนะครับก็แล้วเจอกันอาร์ตสามละกันครับก็อัพสกิลเสร็จแล้วก็ไปแล้วสวัสดีครับบายสั้นไปเปล่าวะ